ก๊อฟฟักกลิ้งฮีโร่ร่วมรับผิดขอโทษปมดราม่าเป้วงไมค์บูลลี่ผู้หญิงทำศัลยกรรมก๊อฟฟักกลิ้งฮีโร่โพสต์ขอร่วมรับผิดชอบปมดราม่าร้อนเป้วงไมค์พูดบูลลี่ผู้หญิงศัลยกรรมด้วยประโยคที่ว่าป่าแสวงหารักแท้ทนากับนมมืออย่างปลอมทำเอาทัวร์ลงหนักมากถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวหลังจากที่เกิดกระแสดราม่าเป้วงไมค์ได้พูดบูลลี่ผู้หญิงศัลยกรรมกลางเวทีคอนเสิร์ต Big MountainBMMF 11ด้วยประโยคที่ว่าอย่าแสวงหารักแท้ทนากับนมมืออย่างปลอมต้องบอกว่าประโยคดังกล่าวร้อนระอุในโลกออนไลน์เลยทีเดียวเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนักมากจนเจ้าตัวต้องออกมายอมรับผิดและขอโทษเป็นการใหญ่พร้อมกับบอกเป็นบทเรียนครั้งสำคัญทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวทางด้านของก๊อฟฟักกลิ้งฮีโร่ดูเหมือนจะไม่สบายใจเช่นกันจึงได้โพสต์ข้อความขอโทษอย่างเป็นทางการจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโชว์ของผมที่เวทีฮิปฮอปในงาน BMMF คืนที่ผ่านมาช่วงการแสดงของผมและไทซิสมูแอลได้มีเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจและทำให้ผู้ชมหลายท่านไม่พอใจขึ้นผมในฐานะเจ้าของโชว์จึงขอมีส่วนร่วมในการยอมรับผิดและขออภัยจากหัวใจมาณที่นี้เหตุการณ์ครั้งนี้คือบทเรียนชิ้นสำคัญที่จะสอนให้เราทั้งคู่ระมัดระวังและคิดทบทวนในการให้เกียรติผู้อื่นให้มากขึ้นในการแสดงครั้งต่อๆไปกราบขออภัยจากใจมาณที่นี้ครับเป้วงไมค์ขอโทษจากใจทัวร์ลงหนักปมบูลลี่คนทำศัลยกรรมกลางเวทีคอนเสิร์ตมิวสิรินพัชโพสต์ฟาดกลางโซเชียลหลังมีดราม่าเป้วงไมค์